สามหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามและหมายเลขเจ็ดตอนนี้น้องลำไยจะต้องเลือกคู่ฟีเจอริงแล้วครับแต่ก่อนที่จะเลือกพี่ให้เขาเต้นให้ดูก่อนดีกว่าว่าเขาเข้าจังหวะได้ดีขนาดไหนหมายเลขอะไรก่อนดีครับน้องลำไยสามก่อนดีกว่าสามสามครับกลางเวทีเลยครับด้วยความมั่นใจอยากให้เขาเต้นแบบไหนครับหมอลำซิงค่ะลองดูนักร้องปริศนาหมายเลขสามจังหวะมาใช่เลยอ่ะกลัวค่ะ 100% คนนี้ professional หมอลำเพราะแน่นอนลำอย่างเงี้ยใช่เลยปกติคนไม่รู้ลำหมอลำก็ลำไปเรื่อยแต่นี้เขาจะมีแอคชั่นแอคชั่นแบบยั่วแบบมีเก๊กนิดๆอย่างเงี้ยคนนี้เพราะแน่นอนค่ะคิดว่าใช่ค่ะเขาปิดบังตัวเขาเองไม่ได้หรอกเขาหลุดความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาชัดเจนมากเลยค่ะเพราะค่ะเพราะครับลำใหญ่ครับเพราะแน่นอนค่ะเพราะแน่นอนด้วยความมั่นใจเลยไรต่อดีครับ1กับ7 1แล้วกันค่ะหมายเลขหนึ่งครับนี่มาแบบเฟี้ยวๆแหมมองดูมันมองแหมดูมันมองหันยังหันอย่างนี้ไปมองพี่แขหันไปมองพี่แขจังหวะอะไรดีครับน้องตั้งโอ๋กลองยาวค่ะกลองยาวเอาแบบกลองยาวงงไหมลูกกลองยาวหรือจะเอาตุ้งเช่คล้ายๆกันแค่คงละสังฉากคงละสังฉากสนุกเหมือนกันกองยาวนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งจังหวะมาจริงๆผมก็ชอบนะจริงๆผมก็ชอบนะแต่ขอตุ้งแช่อีกสักหน่อยได้ไหมลองดูที่อาติอยากให้เสียหน้าตั้งโอแล้วจดจดจ้องจ้องเหมือนจะไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ แต่ว่าพี่ว่าตั้งโอเนี่ยเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากควรจะทำอะไรหลายๆอย่างเลยยกเว้นการเต้นและการร้องเพลงพี่ว่า นะดีเต้นไม่เอาไหนเลยเต้นจริงๆต้องแบบนี้จังหวะกลองยาวลำไยจัดมาจัดให้น้องมาดูที่1ครับหมายเลข1พี่คิดว่าเป็นยังไงฮะโอ้โหเต้นสเปะสปะขนาดนี้ไม่น่าร้องเพลงตรงไม่น่าได้ไม่น่าร้องเพลงได้เพี้ยนลำไยว่าไงครับหมายเลข1เพี้ยนละกันค่ะเพี้ยนครับเพี้ยนครับอ่ะสุดท้ายละหมายเลข7ครับเชิญครับสำหรับหมายเลข7เอาจังหวะอะไรดีครับน้องลำไย3ช่าค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข7จังหวะมาธรรมดาไหมหรือดีหรือยังไงตอนนี้ผมชอบสีแดงไปหมดแล้วผมบอกเลยแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตผมหลังจากนี้เป็นต้นไปจะสีแดงหมดเลยครับผมคือดูเป็นโคโรกราฟท่าเต้นดูแบบน่าจะเต้นแนวนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็เอาท่าเต้นที่ตัวเองเคยเต้นน่ะเอามาใส่เลยตอนนี้กำลังเวทอยู่ว่าแค่เต้นหรือร้องด้วยแต่ถ้าเอาจากทุกๆอันที่เราผ่านมาเนี่ยผมว่าคนนี้เสียงเพาะตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมีเสียงเพาะรอเรือออกเสียงชัดแต่มาตอนนี้เริ่มลังเลว่าเขาเป็นแดนเซอร์หรือว่าเขาเป็นนักร้องแต่ตัดสินง่ายๆเลยเนาะเป็นผู้หญิงเพียนค่ะคิดว่าเพาะค่ะ
คิดว่าน่าจะทั้งเต้นด้วยแล้วก็ร้องด้วยค่ะพี่แขคิดว่าคนนี้เพี้ยนค่ะเพี้ยนชินว่าผมว่าเพาะวัดปะล่ะวัดกันไหมท้าทายไหมคนอย่างผมเนี่ยผมกล้าอยู่แล้วชินกล้าพี่แขกล้าเปล่ากล้าอยู่แล้วอ่ะไหนๆก็มาไหนๆละก็วัดไปเลยก็ได้พี่แขว่าเพี้ยนชินว่าเพราะนะถ้าใครผิดไปจากที่พูดเอาไงดีเอางูพาดตัวโอ้โหนี่นี่ชินอาจจะโดนอาจจะเพี้ยนก็ได้นะไหนๆแล้ววัดไปเลยดิพี่มั่นใจดิต่อให้พี่ตลกอะไรยังไงแค่ไหนแต่แค่นี้ไม่เล่นน่ะคือไปไม่สุดอ่ะเอออ่ะเออเอาก็ได้วะเออไปเอางูแต่มึงร้องพ่อมานะมึงโดนมาเอาเลยวัดกันไปเลยเออวันนั้นนะครับโอเคสรุปตามนั้นลำไยจะต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งแล้วครับเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้เรือไปภารกิจสำเร็จนะครับและสำหรับหมายเลข7มีการท้าทายเกิดขึ้นระหว่างชิวชนุษและพี่รัศมีแขถ้าผิดไปจากที่พูดเอางูมารัดตัวฟินกับใครดีครับหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณเจ็บกับการอยู่ไกลคือการอยู่ใกล้แต่ไร้ตัวตนจะใช้หน้าจริงจังบ้านเย้โอ้อินหล่อขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเต้นสเปะสปะขนาดนี้ไม่น่าร้องเพลงได้เพี้ยนเพี้ยนแล้วกันค่ะหรือเป็นใครมาจากไหนจากกลุ่มของหรือเป็นใครเชิญก็สวัสดีสวัสดีครับผมตั้งโอนะครับณัฐวัฒน์ไตรสมบูรณ์ครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับคณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์อยู่ปี1เองเหรอแล้วที่บอกว่าเป็นกราฟิกใช่มั้ยอ๋อครับผมคือเรียนสายทางด้านกราฟิกด้วยแล้วก็เลยเหมือนพอเรามีความรู้ตรงเนี้ยเราก็อยากจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับก็เลยรับทํากราฟิกหรืออะไรในระดับที่เราสามารถทําได้ครับก็ทําให้เพื่อนๆทําให้รุ่นพี่ใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนนักแสดงฟรีแลนซ์ทั่วไปด้วยครับรับด้วยเป็นนักแสดงด้วยใช่มั้ยใช่ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1เป็นนักร้องเสียงเพียนขอบคุณครับก่อนที่จะเฉลยหมายเลข7นะครับมีการท้าทายกันเกิดขึ้นระหว่างคุณรัศมีแขและคุณชินชินวุฒินะครับชินคุณทายว่าผมทายว่าเพาะครับพี่แขอะไรถึงขั้นนับถึงขั้นนับประคำเลยเหรอครับขอพรจากราหูอยู่ค่ะว่าให้ช่วยลูกช้างด้วยเถิดถ่ายว่าเพี้ยนนะใครผิดไปจากที่พูดเอางูพันตัวเลยนะนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณต่อให้เข้มแข็งแค่ไหนเมื่อถึงเวลาเสียใจน้ำตาก็ไหลเป็นเอาเลยเดี๋ยวมูเลยพี่แขคิดว่าคนนี้เพี้ยนค่ะเพี้ยนชินว่าผมว่าเพาะวัดปะล่ะวัดกันไหมผมกล้าอยู่แล้วก็วัดไปเลยก็ได้พี่แขว่าเพี้ยนชินว่าเพราะนะถ้าใครผิดไปจากที่พูดเอางูพาดตัวเอาเลยวัดกันไปเลยคิดว่าน่าจะทั้งเต้นด้วยแล้วก็ร้องด้วยค่ะเพราะค่ะฉันนอนคอยเขาก็ไม่มาฉันนอนคอย
คะนางสาวอารยาบำรุงค่ะอายุ21ปีค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็ที่บ้านทำอาชีพสวนปาล์มค่ะอยู่ที่ภาคใต้เหรอลูกใช่ค่ะโดนเผาแน่สวนหนักบอกได้เลยอยู่จังหวัดอะไรสวนอยู่จังหวัดอะไรสุราษฎร์ค่ะมีกี่ไร่มีกี่ไร่พูดไปเลย10ไร่ค่ะประมาณ10ไร่เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะแรงตายมึงอยากให้งูมาชกกูแล้วฮะอยากให้กูตายเถอะกูยังไม่ได้แต่งงานเข้าใจไหมกูกลัวงูใจดำมันไม่เกี่ยวกับเขามึงอะท้ากับเขาเองทีมงานพวกมึงไม่บอกกูร้องได้เต้นได้ถนัดลูกทุ่งใช่ค่ะรับงานร้องเพลงตามปกติด้วยไหมรับค่ะแต่ว่ารับตอนกลางวันกลางคืนไม่รับทำไมอ่ะหลับนอนอย่างเดียวไม่มันจะมีงานกลางคืนใช่ไหมคะนักศึกษาใช่ไหมรับงานเฉพาะตอนกลางวันพอหกโมงปุ๊บเขาหลับเลยนะจริงลูกค้ากลางวันรับฟ้าปั๊บแล้วร้องพอเรียกมันคาบหกโมงพระอาทิตย์ตกหลับคาไม้หลับคาไม้บนเวทีเลยหลังจากนั้นเขาไม่เอาเขาเป็นคนนอนตรงเวลามากเป็นเจ้าของสวนปาล์มร้องเพลงได้เต้นได้เก่งมากครับนักร้องปริศนาหมายเลขเจ็ดเป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับพระเอกหมอลำอย่างคุณชัดชัดก็โชว์ลีลาที่สุดจัดจนลำไยต้องคัดมาเป็นคู่ฟีเจอริ่งแต่จะเป็นนักร้องเสียงเพาะและทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน I can see your voice